มาค่ะทุกคนค่ะหลังจากกินถาดหนึ่งพันไปแล้วนะคะในขณะที่เฮาสั่งถาดที่สองค่ะพาทุกคนบุกเข้ามาถึงในครัวเลยนะคะพิเศษมากๆค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะได้รับเกียรติให้เข้ามาถ่ายทำขั้นตอนการทำถึงในห้องครัวเลยทีเดียวค่ะมาค่ะวันนี้เบิ่งน้องเชฟเขาเฮ็ดนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังตีแป้งอยู่ครับนะคะนวดนวดตีตีนะคะนวดไปนวดมาพื้วบโอ้โหเบิ่งท่านบ่ค่ะมาเบิ่งรอบสองกันนะคะนี่เห็นบ่เป็นจังไดแป้งบินค่ะทุกคนค่ะร่อนแป้งโซ่แล้วพิซซ่าเตาฟืนค่ะน้องกำลังนวดแป้งตีแป้งให้ได้ขนาดพอดิบพอดีนะคะเดี๋ยวน้องก็สิเอาเขาไปอบให้เฮาเบิ่งค่ะกินถาดแรกผ่านไปต้องตามเขามาถึงในครัวค่ะเป็นยังขึ้นนวดแท้พิซซ่านี่ว่าเขามาเบิ่งค่ะโอ้บัดได้แท้มันนวดแป้งแบบนี้เลยเฮ็ดให้พิซซ่านัวบ่เกี่ยวกันนะคะทุกคนค่ะอันนี้แซวหยอกๆนะคะน้องเชฟอารมณ์ดีค่ะทั้งผู้ซอยกับกุ๊กกุ๊กกลัวๆพากันอยู่ในห้องนี่หนาวๆจังสี่กับไข่อยู่ดอกค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามฮ้อนนี่ย่านอยู่บ่ได้อยู่ค่ะอุ่นวับวับปานแม่ลูกอ่อนอยู่ไฟบุญละค่ะพี่น้อง เอาค่ะจับตาดูให้ดีนะคะนวดแป้งกลึงแป้งครึ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเข้าไปอบก่อนค่ะหนึ่งรอบนะคะให้แป้งนี่ออกพองๆขึ้นมาจากน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็สิทําการแต่งหน้าพิซซ่าค่ะทุกคนค่ะโอ้ยให้น้องซ้ายจับกล่องให้เบิ่งดูมันเฮ็ดกล่องแนวนอนทุกคนแข้งกล่องเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องสิแข้งซ้ายแข้งขวากับแข้งเอาเด้อค่ะเอาแข้งแล้วก็แข้งขึ้นมาค่ะบัดนี้คักตัวล่ะเนาะเบิ่งลายต่างคือเก่าค่ะบัดนี้หลังจากอบแป้งสักพักนึงได้ทีเราก็เอามาวนๆๆซอดลงไปค่ะเริ่มทําการแต่งหน้าพิซซ่าแล้วนะคะน้องก็ถามว่าพี่ครับจะทําเองมั้ยครับนะคะทําได้นะครับบ่ดอกค่ะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดพี่ขอถ่ายรูปถ่ายคลิปซื่อๆบักลาเฮ็ดเลยว่าซั่นว่าย่านน้องเขาซ่าค่ะย่านไปเกะกะน้องเขานะคะพอตะเว้าจังซั่นก็ปล่อยให้น้องเฮ็ดงานอย่างเต็มที่เลยค่ะเฮาก็ได้แค่ยืนเบิ่งนะคะแล้วก็คุยกับน้องอีกคนนึงที่อยู่ข้างๆนะคะปล่อยให้น้องเชฟนี่เฮ็ดไปค่ะใส่นั่นใส่นี่ใส่นี่ใส่นั่นห้อยอันนั้นตวยอันนี้ท่าอันนั้นท่าอันนี้นะคะท่าไปท่ามาเต็มหน้าพื้นลือค่ะทุกคนค่ะเบิ่งแล้วก็เป็นตาแซ่บอยู่ดอกค่ะแต่ว่าสิว่าไปแล้วตัวเฮาเองก็บ่แม่นผู้สายพิซซ่านะคะพาเด็กเล็กเด็กน้อยมากินซื่อๆนี่ล่ะค่ะเด็กน้อยนี่มักหลายคันว่าพิซซ่าคันว่าไก่ทอดนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ยังเฮานี่ก็บ่ม่อมตำบักหุ่งดอกค่ะถึงแม้ว่าจะมักบ่คือกันนะคะแต่ว่ามาที่ค่ายนะอ่านคาเฟ่รับรองว่าจะได้กินอาหารที่หลากหลายแล้วก็ถูกใจทุกๆคนแน่นอนค่ะมีทั้งอาหารไทยนะคะอาหารนานาชาติมีทั้งอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านเครื่องดื่มขนมนมเนยไอศกรีมมีให้เลือกกินเลือกชิมเยอะแยะเลยค่ะมักอันใดอยากกินอันใดหรือว่ามักบ่คือกันแต่มาน้ำกันก็สั่งมานั่งกินน้ำกันได้ค่ะเพราะว่าหลากหลายซะเหลือเกินนะคะโซนไหหนางก็มีทั้งชมธรรมชาติภายนอกนะคะทั้งนางห้องแอร์ข้างในก็มีค่ะเว้าไปเว้ามาแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะเข้าเตาได้นี่ค่ะเตาอบเป็นเตาฟืนแบบนี้นะคะทุกคนค่ะความร้อนจากองศานี่บ่ต้องถามนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เอาเข้าไปว่างแบบนี้ล่ะค่ะน้องเชฟบอกว่าไม่เกิน10นาทีครับพี่นะคะประมาณ5ถึง7นาทีก็กินได้แล้วครับพี่มักเกรียมๆหรือว่ามักแบบใดครับสั่งได้เด้อว่าซั่นว่าเอาแบบแซ่บๆค่ะเปลวไฟฮ้อนๆลุกแบบนี้นะคะรออีกบ่โดนบ่นานค่ะเฮาก็จะได้กินพิซซ่าที่อบสุกใหม่ๆค่ะแท้แดนออกมาจากเตาแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะเอาบัดที่นี่น้องๆเขาก็จะทําการตัดแต่งจักหน่อยแล้วก็เตรียมจะเสิร์ฟให้เฮานะคะจักสิเป็นจังได๋ดอกพี่น้องไม่ยืนกดดันน้องเขาคักน้องเขาแน่นะคะน้องบอกว่าบ่เป็นหยังครับพี่ทายได้ครับน่ะแต่ว่าพี่ให้พวกผมรอๆเด้อครับว่าซั่นว่าโอ้ยให้โจทย์ยากอีกแล้วมาแล้วค่ะบัดที่นี่พิซซ่านากดดันค่ะบ่กดดันจังได๋ไปยืนเฝ้าข้างแน่ว่าซั่นว่า มาซิมเบิ่งดูว่าสิเป็นจังได๋นะคะสมการรอคอยมั้ยอยากบอกว่าถาดที่2ค่ะทุกคนค่ะจักแซ่บบ่แซ่บนะคะเด็กๆนี่ชอบซะเหลือเกินนะนอกจากความอร่อยที่แปลกใหม่แล้วนะคะก็คงจะนี่บ่พ้นความตื่นเต้นของกรรมวิธีการเฮ็ดนั่นล่ะค่ะนอกจากเด็กๆแล้วตัวเฮาก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะต้องขอตัวไปจัดการกับพิซซ่าถาดนี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่นุ่นนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านคณะอันคาเฟ่ด้วยนะคะที่เฮาตัดเสียงภาวาในห้องครัวนี่เปิดเพลงเสียงดังมากนะคะซึ่งต้องติดลิขสิทธิ์แน่ๆเลยถ้าบ่ปิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องบรรยายเอาจังซี่ล่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอีกครั้งนึงนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ